มาช่วยดับไฟหมดแล้วเห็นไหมครับท่านเสนาท่านเสนาข้าอยู่นี่มา9เดือนไม่เคยมีฝนตกลงมาสักหยดวันนี้ทำไมต้องเทลงมาขนาดนี้ด้วยท่านเสนาธรรมชาติเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนท่านอย่าเสียใจเลยครับสวรรค์ไม่ช่วยข้าแต่ช่วยอุ้ยก็ท่านเสนาท่านเสนาท่านเสนาข้าขึ้นเหนือมา10ปีขึ้นลงเขาชีซาน6ครั้งวันนี้กว่าจะหลอกให้สุมาอี้เข้าสู่ทางตันก็แสนลำบากแต่กลับมีฝนตกมาช่วยเขาไว้แต่ทำร้ายข้าแทนท่านเสนา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 ลูกเจี๊ยวเมื่อก่อนพ่อไม่เชื่อเรื่องดวงดาวแต่หลังจากเจอผลช่วยชีวิตบนเขาสร้างฟางมาแล้วพ่อกลับรู้สึกซาบซึ้งต่อสวรรค์และศรัทธาอย่างแรงกล้าจะมองไปที่ท้องฟ้าสิดาวหลักสุกสกาวรอบข้างอ่อนแสงถ้าตามความเชื่อจะมีคนสำคัญกำลังจะสิ้นข้าว่าคนจะมาถึงจูกัดเลียงวันก่อนสารายงานว่ามันออกรบทั้งที่ป่วยหนักขอให้จริงเถอะคนประเภทนี้นับว่าหายากอยู่ก็น่าแค้นตายก็น่าเสียดายท่านเสนางานใหญ่ยังไม่ทันลุล่วงข้าก็เห็นจะไม่ไหวซะแล้วนี่คือตำราพิชัยยุทธ24บทที่ข้าเรียบเรียงจากประสบการณ์ข้างในมีกิจสำคัญ8ข้อห้าม7ควรระวัง6และบทสรุปอีก5ข้อและยังมีวิธีการผลิตหน้าไม้กลซึ่งแต่ละอันสามารถยิงได้ครั้งละ10ดอกข้าได้เขียนแบบไว้ให้ดูในนี้ซึ่งเหล่าแม่ทัพในกองที่อยู่ในกองทัพไม่มีใครฝากฟังได้นอกจากเจ้าคนเดียวที่จะรับช่วงต่อในงานของข้าที่ยังค้างอยู่ตอนนี้ข้าก็มอบทุกอย่างให้เจ้าดูแลต่อไปท่านเสนาข้ายินดีจะเชื่อฟังท่านจำไว้ว่าบ้านเมืองจะเป็นปึกแผ่นต้องไม่มีการแบ่งแยกจกกกถ้าไม่ปราบแคว้นวุ้ยก็ต้องถูกพวกมันมาปราบแทนนอกจากนี้แล้วไม่มีทางเลือกที่สามอีกท่านเสนาข้าจะจำไว้บ้านเมืองเป็นปึกแผ่นต้องไม่มีการแบ่งแยกท่านเสนาท่านต้องไม่เป็นไรนะครับท่านเสนาท่านต้องไม่เป็นไรใครก็ไม่ต้องปลอบใจข้าหรอกข้ารู้ตัวเองดีสมัยก่อนอดีตฮ่องเต้เชิญข้าลงเขาไปทำงานใหญ่ด้วยกันท่านสินแสแว่นน้ำเคยบ่นเสียดายว่า
คงเบ่งได้นายดีก็จริงแต่เวลากลับไม่เอื้ออำนวยและแล้วคำพูดของเขาก็ปรากฏเป็นจริงอย่างอีท่านเสนาข้าอยู่นี่รีบไปสั่งถอนทัพและตั้งค่ายที่ทุ่งอู่จ้างแทนที่นั่นเหมาะแก่การรุกและตั้งรับถ้าข้าเกิดไปไล่ไปอำนาจทางทหารเขาจะมอบให้ท่านดูแลท่านไม่ว่ายังไงก็ต้องพาทหาร 300,000 ของเรากลับไปฮั่นตงให้ได้เพราะพวกเขาเป็นกำลังหลักของจกกกรู้ไหมท่านไว้ใจข้าเพียงนี้มีหรือข้าอยากอีจะไม่ยึดมั่นคำสั่งแต่ว่าอะไรอีกอุยเอียนเป็นแม่ทัพใหญ่ของเราเปี่ยมด้วยบารมีซ้ำยังคุมทหารถึง 50,000 แต่ท่านมอบอำนาจให้ข้าแทนเขาอาจไม่พอใจจนแข็งข้อก็ได้นะครับข้าจะลองถามความเห็นก็ดูก่อนค่อยตัดสินใจอีกทีเถอะนะท่านเสนาข้าเกิดในกลียุคเติบใหญ่ในป่าเขาแต่ได้รับเมตตาจากอดีตฮ่องเต้ฝากฝังโอรสไว้จึงตระหนักถึงหน้าที่ในการตอบแทนบ้านเมืองเสียดายงานจะไปลุล่วงอายุไขจะสิ้นซะก่อนหยุดเดี๋ยวก่อนท่านเสนาสั่งไว้ห้ามใครเข้าไปเพราะอะไรเพราะท่านป่วยอยู่นะครับข้ารู้ดีหรอกนะท่านเสนาไม่ได้ป่วยจะหลอกศัตรูต่างหากปกติชอบมาไม้นี่อยู่แล้วหลีกไปซะท่านแม่ทัพข้าจะรับคำสั่งท่านแม่ทัพถอยมาแม่ทัพหลบไปท่านเสนาอุยเอียนมีธุระอะไรกับข้าล่ะเรียนท่านเสนาฮ่องเต้โจยอยส่งทหารมาเสริมให้สุมาอี้อีก 100,000 กำลังเดินทางมาสมทบที่หลงซีนะครับพวกเขาเพิ่งแพ้เราหมาดๆคงยังไม่ทำอะไรตอนนี้หรอกเจ้าอย่าห่วงนักเลยท่านเสนาท่านป่วยหนักขนาดนี้ทำไมไม่เห็นบอกให้ข้ารู้ล่ะข้าไม่อยากให้ทหารเสียขวัญปกติท่านเป็นคนผงผางก็จริงแต่ก็ภักดีต่อข้าถ้าบอกให้รู้อาจทำให้ไม่สบายใจก็ได้แล้วท่านเสนากำลังทำอะไรอยู่เนี่ยจู่ๆฝนก็ตกที่เขาสร้างฟางทำให้งานเราล้มเหลวอย่างน่าเสียดายข้าจึงต้องสักการะต่อฟ้าขอให้ช่วยคุ้มครองจกกกของเราด้วยงั้นก็ขอให้ท่านรีบหายไวๆข้าขอตัวก่อนเดี๋ยวอุยเอียนก็มีเรื่องในใจบางอย่างอยากคุยกับท่านหน่อยเชิญท่านพูดมาได้บอกตามตรงข้าคงอยู่ได้อีกไม่นานแล้วจึงอยากถามเจ้าหน่อยว่าเมื่อไม่มีข้าแล้วเจ้าคิดว่าใครจะมีปัญญานำทัพต่อเพื่อจะสู้กับวุ้ยกกต่อไปข้าไม่กล้าพูดหรอกครับพูดมาตรงๆเถอะท่า
านเสนาถ้าไปยอดคนแห่งยุคมองการไกลนักแผ่นดินนี้ยากจะหาใครเสมอเหมือนแต่ว่าถ้าต้องการคำตอบจากข้าจริงๆข้าคิดว่าอำนาจทางทหารไม่ควรมอบให้ชาวจกกกเพราะอะไรประการแรกฮ่องเต้ทั้งสองพระองค์ไม่ใช่คนที่นั่นหากแต่ไปยึดมาปกครองเองถ้าพวกเขามีอำนาจในกองทัพฝ่าบาทก็อาจมีอันตรายข้อสองถ้าชาวจกกกมีอำนาจบริหารพวกเขาคงไม่ให้ขึ้นเหนืออีกแล้วขออยู่อย่างสงบดีกว่าวิเคราะห์ได้ดีมากอีกอย่างคนที่จะนำทัพควรเป็นที่เคารพของเหล่าทหารเก่งกล้าสามารถมีผลงานดีเด่นอุยเอียนตอนนี้ข้าหมายตาไว้คนหนึ่งแล้วเขาติดตามข้าออกศึกมาหลายปีเป็นคนมีอุดมการณ์รู้เรื่องกุศโลบายรบทัพจับศึกไม่เคยที่จะน้อยหน้าใครเขาจึงอยากถามว่าจะคิดว่าคนคนนี้จะเหมาะหรือเปล่าท่านหมายถึงใครเหรอครับเจ้าไงอุยเอียนท่านเสนาข้าเป็นคนไม่เอาไหนไม่อาจรับหน้าที่สำคัญได้เจ้าไม่ต้องทำตัวนักหรอกพูดถึงคุณสมบัติเหล่าแม่ทัพนายกองใครจะทาบรัศมีเจ้าได้พูดถึงผลงานนั่นยิ่งไม่ต้องให้จรณัยตำแหน่งผู้นำทัพนอกจากเจ้าแล้วจะมีใครอีกต่อไปเรื่องของบ้านเมืองขอฝากไว้กับเจ้านะนับแต่นี้จะต้องแบกภาระอันหนักอึ้งนี้ให้มั่นคงยั่งยืนเข้าไว้อย่าให้อดีตฮ่องเต้ส่งผิดหวังได้เลยรู้ไหมท่านเสนาข้าอุ้ยเอียนจะไม่ให้อดีตฮ่องเต้ส่งผิดหวังรวมถึงท่านเสนาด้วยดีกลับค่ายไปได้แล้วมันตรวจตราให้ดีอย่าให้ข้าศึกเข้ามาได้แล้วอีกวันสองวันข้าจะเรียกประชุมเหล่าแม่ทัพเพื่อมอบตำแหน่งให้เจ้าอย่างเป็นทางการท่านรักษาตัวด้วยท่านเสนาท่านเสนาอย่างเอี้ยท่านพูดถูกแล้วนะอุยเอียนมองว่ากองทัพของเราเป็นสมบัติของเขานานแล้วข้าจะจับเข้ามาเดี๋ยวนี้เดี๋ยวทหาร 50,000 ที่อยู่ใต้บัญชาของเขาล้วนเป็นพวกเจนศึกทั้งสิ้นถ้าเกิดการเปลี่ยนแปลงไม่แน่ทหารหลายฝ่ายอาจเข็นฆ่ากันเองจนเราเป็นฝ่ายเสียหายเองท่านเสนาแล้วท่านจะทำยังไงครับต้องรอให้อุยเอียนอยู่ในช่วงไม่ทันระวังตัวแล้วเราค่อยจับกุมถึงมีโอกาสมากกว่าเมื่อไหร่ล่ะครับรอถึงเวลาที่ข้ามอบตราแม่ทัพให้เขาแล้วกันเกียงอุ้ยให้มาตายมาพบข้าหน่อยครับ เชิญท่านมาตายคำนับท่านเสนามาตายสมัยก่อนมาเทงตายด้วยน้ำมือโจโฉ
มาเฉียวลั่นวาจาจะแก้แค้นให้พ่อจึงมาร่วมกับเราเพื่อทำงานใจด้วยกันและต่อมามาเฉียวป่วยหนักอยู่ที่หันตงข้าเคยได้ไปเยี่ยมเขาหนึ่งระหว่างพูดคุยเขาได้สั่งแล้วสั่งอีกบอกให้ข้าส่งต่ออุดมการที่ยังไม่ลุล่วงของสกุลม้าและความแค้นที่ยังไม่สะสางให้เจ้าต่อไปทั้งหมดนี้จะคงรู้อยู่ใช่ไหมชาตินี้ข้าจะไม่มีวันลืมบรรพชนของพวกเจ้าคือแม่ทัพฟุปอเดิมเป็นขุนนางบุกเบิกราชวงศ์ฮั่นมาเท่งกับมาเฉียวยิ่งเป็นทหารที่ภักดีต่อบ้านเมืองเสียดายมาเฉียวด่วนจากไปซะก่อนแต่ตอนนี้มีเขามาคอยช่วยข้าคงไม่ไร้ผลงานอย่างที่เห็นนี่หรอกข้าจะสานต่ออุดมการณ์ของพวกเขาเองมาตายสองวันนี้ข้ากระอักเลือดอยู่ตลอดเห็นที่คงอยู่ได้ไม่นานฮะเมื่อข้าไปแล้วอุยเอียนต้องคิดกฎกองทัพต้องวุ่นแน่และจกกกก็อาจถึงคราวหายนะในไม่ช้าท่านเสนาจะให้ข้ากำจัดอุยเอียนเลยครับใช่แล้วน้อมรับคำสั่งวันแล้วข้าราชกกยังเงียบอยู่แทบไม่มีความเคลื่อนไหวเลยสักนิดแม่ทัพใหญ่จุกเหลียงคิดจะทำอะไรอีกจากที่ข้าคาดการหลังจากเสบียงที่สร้างความถูกเผาอาหารของพวกมันน่าจะใกล้หมดอีกไม่นานคงต้องถอนทัพแต่ไม่เห็นวี่แววเลยนั่นน่ะสิข้าก็งงอยู่เหมือนกันเจ้าจูกัดเลี้ยงคนนี้มิแต่ทำเรื่องให้ประหลาดใจเรื่อยแม่ทัพใหญ่ข้าจะพาทหารไปกระตุ้นมันหน่อยดีไหมถ้าสู้กันเมื่อไหร่ก็จะรู้ความจริงเองอย่าเพิ่งไปยุ่งด้วยเราก็จะคอยเฝ้าเหมือนกันใช้ความนิ่งสยบความเคลื่อนไหวซะไปเถอะถ้าอยู่นานๆสายของพวกมันจะมาเห็นเขากล่าวกันว่าเกิดแก่เจ็บตายใครก็ไม่อาจหนีพ้นคนเราเมื่อใกล้ตายใจก็ย่อมผุดพองขึ้นหม่อมฉันจูกัดเหลียงเดิมเป็นคนโง่เขลาแต่เกิดในยามบ้านเมืองทุกยากจึงมีนิสัยมัธยัสถ์รู้จักการประเมินตนเสียดายยกพลขึ้นเหนือไม่ประสบความสำเร็จอีกทั้งโรคภัยรุมเร้าจนสังขารร่วงโรยไม่อาจถวายการรับใช้ได้อีกรู้สึกเศร้าใจนักขอให้ฝ่าบาทจงยึดมั่นในคุณธรรมห่วงใยราษฎรกตัญญูรู้คุณบรรพชนมีพระทัยเมตตาปราณีผู้น้อยทรงเสริมผู้มีปัญญา
ใช้คนให้ถูกกับงานระวังผู้ไม่หวังดีรักษาประเพณีดีงามไว้ที่บ้านหม่อมฉันมีปลูกต้นสังอยู่800ต้นไร่ละมี15แปลงขอให้ลูกหลานทำมากินเลี้ยงปากท้องใช้ชีวิตตามอัตภาพส่วนที่ว่ายศศักดิ์ของหม่อมฉันนั้นไม่ต้องประทานให้อีกทรัพย์สินที่มีเพียงพอแก่ชีวิตแล้วเมื่อหม่อมฉันจากไปจะไม่ให้ลูกศิษย์คนไหนไหนมีการแสวงหาประโยชน์คอยว่าทรัพย์สินเงินทองจนทำให้บ้าบาดเสื่อมเสียปีจิ้นสิงที่12วันที่23เดือน8จูกัดเหลียงสิ้นใจที่ทุ่งอู่จ้างขณะภารกิจยังไม่เสร็จสิ้นด้วยวัยเพียง54ปีแต่ด้วยปัญญาอันล้ำเลิศและความซื่อสัตย์จึงเป็นที่เชิดชูตราบถึงปัจจุบันท่านเสนาสั่งไว้ว่าเมื่อเขาลาโลกไปแล้วให้ทุกฝ่ายถอนทัพกลับจกกกอย่าได้รอช้าและตราแม่ทัพก็ให้ผู้ช่วยหยางอี้เป็นคนถือไว้ช้าก่อนเกียงอุ้ยใครบอกให้อัตราแม่ทัพนี่มอบให้หยางอี้ถ้าทำแบบนี้หมายความว่าไงทุกคนฟังให้ดีตอนนี้ท่านเสนามาอยู่แล้วนับแต่นี้ไปข้าคือผู้นำทัพคนใหม่มาเฉินจงฟังครับท่านให้นำทหาร 3,000 เชิญลงศพของท่านเสนาตามไปฝังที่โจกกรับทราบมาใต้จงฟังครับข้าจะตั้งให้เป็นแม่ทัพราชสีดูแลกองกลางคอยเฝ้าข้าใหญ่ไว้ครับทุกคนฟังข้อครับทุกคนอยู่ประจำที่ของตัวตำแหน่งเหมือนเดิมรอคำสั่งจากข้าบุกตีภาคกลางต่อไปเพื่อสานต่องานใหญ่ของท่านเสนาบดีรับทราบอุ้ยเอียนการถอนทัพเป็นคำสั่งของท่านเสนาต่างหากไม่นึกว่าท่านจะถือข้ออ้างว่าเรายังยกพลขึ้นเหนือไม่สำเร็จยึดอำนาจทางทหารไปอย่างหน้าตาเฉยอย่างนี้ผิดแล้วการกอบกู้หั่นเป็นความประสงค์ของอดีตฮ่องเต้จะให้หยุดเพราะการตายของจูกันเลี้ยงได้ยังไงเกียงอุ้ยตอนนี้เขาไม่อยู่แล้วล่ะรู้ไหมอุ้ยเอียนท่านเสนารู้อยู่แล้วว่าท่านต้องแข็งข้อไม่นึกว่าพฤติกรรมจะเป็นอย่างที่คิดจริงๆใช่แล้วทำไมล่ะตอนนี้ท่านเสนาไม่อยู่แล้วจริงไหมตอนเขาอยู่ข้ายังเกรงใจบ้างแต่ตอนนี้ใครจะกล้าแข็งข้อมาถ่ายครับจับตัวเกียงอุ้ยไว้น้อมรับคำสั่งสังหารคนโกยนฆ่ามันนี่คือคำสั่งท่านเสนาสังหารอุยเอียนซะท่านเสนาข้าขอคืนอำนาจให้แก่ท่านขอรายงานแม่ทัพใหญ่ข้าพาคนไปดูที่ทุ่งอูจ้างปรากฏว่าที่นั่นว่างเปล่าท่านเจ้ากกถอนทัพไปหมดแล้วพวกเขาไปทางไหนดูจากรอล้อรถคงไปทางฉีซานะครับ
อีกอย่างในค่ายที่ทุ่งอูจ้างเราพบเศษเทียนผงธูปผ้าขาวและผ้ากระสอบมากมายดูเหมือนว่าจะมีคนสำคัญเสียชีวิตนะครับมาทับใหญ่จูกะลีเก็บตัวอยู่นานไม่แน่อาจไปเขาก็ได้หลายวันก่อนท่านดูดาวบนฟ้าบอกว่ามีดวงหนึ่งร่วงหล่นอาจจริงก็ได้นะครับหรือว่าจะเกิดกับจูกัดเหลียงจริงๆถ้าจูกัดเหลียงตายทหารต้องเสียขวัญอย่างมากแน่แม่ทัพใหญ่ถ้าเราตามไปเล่นงานอาชนะก็ได้นะครับนั่นน่ะสิแล้วถ้าเป็นคนลวงของจูกัดเหลียงอีกล่ะแม่ท่านก็ชอบบอกว่าคนลวงกูลวงผมไม่ใช่หรอกครับคงไม่ก็เป็นมนุษย์ธรรมดามีมือมีเท้าไม่เห็นจะน่ากลัวตรงไหนตอนอยู่หุบเขาสร้างฟางรับข้าตาจนแล้วแท้ๆสุดท้ายยังหนีรอดมาได้ขอท่านมอบทหารให้ข้า 3,000 คนข้าจะตามไปดูเองจะรบหรือไม่แล้วค่อยว่าใหม่แม่ทัพใหญ่คุณชายพูดมีเหตุผลนะครับต่อให้คงเบ่งไม่ตายพวกมันก็ขาดเสบียงยังไงก็ต้องถอนทัพถ้าเราปล่อยให้จากไปต่อหน้าไม่เท่ากับเสียโอกาสหรอกครับนั่นแหละสิครับเอาเถอะในเมื่อทุกคนต่างเห็นด้วยงั้นก็ตกลงสุมาเจียวจงฟังมาทับใหญ่ให้พาทหาร 50,000 ของเราขึ้นเขาฉีซานโดยผ่านทางเว่ยเหอรับทราบระหว่างทางคอยสืบข่าวทหารจกกกด้วยแต่จะบอกให้รู้ไว้พวกมันต้องส่งคนมาคอยตัดทางแน่เพื่อไม่ให้ถูกซุ่มโจมตีจะปักหลักที่ไหนก็ยึดชัยภูมิที่ได้เปรียบไว้ก่อนแล้วแบ่งทหารเป็น2หน่วยประสานกำลังคอยช่วยกันและกันไว้รับทราบกุยห้วยพาทหาร20,000ตามหลังข้าจะอยู่กับกองกลางระยะห่างระหว่างเราอย่าให้เลย30ลี้รับทราบทหารวุ้ยไปในตามาครับไปช่วยพิงครับท่านเสนาบอกว่ายังไงสมัยอี้ต้องตามมาแน่ข้างหน้าคือปากทางเฉินชางข้าจะพาทหารไปซุ่มอยู่ที่นั่นส่วนท่านพาคนรีบข้ามผ่านไปก่อนสบีของเราใกล้หมดแล้วท่านอย่าไปสู้ยืดเยื้อล่ะวิญญาณท่านเสนาคุ้มครองเราอยู่ข้าเชื่อว่าคงไม่มีปัญหาไปจับ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 รู้นิสัยของเบ่งดีมันเป็นคนเจ้าเล่ห์แถมยังเชี่ยวชาญคาถาอาคมนักไม่แน่อาจจะแกล้งตายก็ได้เพื่อล็อกให้ข้าออกมาจะได้โจมตีซ้ำแม่ทัพใหญ่ข้าขอพูดตามตรงต่อยจุกัดเหลียงยังอยู่ก็เถอะท่านจะไม่กล้าไปสู้กับเขาให้รู้แล้วรู้รอดเลยแหละครับนั่นสินะทำไมสุมาอี้ถึงได้กลายเป็นคนห่วงหน้าพะวงหลังถึงเพียงนี้เฮ้ยๆถ้าพวกมันหลอกเราจริงจะซุ่มอยู่ปากทางเฉินชางเราจะแยกไปสองทางบุกไปเฉินชางพร้อมกันรับทราบจ้า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 
สมัยก่อนแม่ทัพหวังซวงก็มาอยู่ที่ปากทางนี่แหละที่หลงกลจูกันเลี้ยงเขาสกาไประวังให้มากล่ะครับครับหยุดเอาละแม่ยาสมัยนี้ได้ยาสมัยไว้จับสมัยนี้ได้ยาสมัยนี้ได้ยาสมัยนี้ได้ไปทำใหญ่ไปทำใหญ่ไปทำใหญ่จุกันเหลียงมีลุมพร้าวจริงๆหุยหุยข้าเชื่อแล้วว่าจุกันเหลียงตายแล้วจริงๆอ้าวทหารแค่นี้ไม่น่ากลัวหรอกทำไมครับถ้าตอนนี้คงเบ่งยังอยู่มันจะรอให้เราไปถึงทางแคบก่อนก็อยู่ที่สูงยิงธนูลงมาแต่ตอนนี้ทหารจกก็รีบร้อนเกินไปขบวนของเรายังมาไม่เท่าไหร่พวกมันก็รีบลงมือสังหารซะแล้วแสดงว่าจูกัดเลี้ยงตายแล้วจริงๆฮะย้ายสมัยนี้ไม่ได้ย้ายสมัยนี้ไว้ย้ายมันหนีไปสมัยนี้ไม่ได้ย้ายมันหนีได้สมัยจงฟังให้ดีถ้าเสนาของเรามารออยู่นี่นานแล้วถ้าฉลาดก็รีบมารับความตายซะจูกัดเลี้ยงยิงได้ยิงยังไม่ตายรีบถอยไปครับสั่งให้ทุกคนถอย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 ก่อนถอยไปก่อนรีบไปแล้วสั่งแล้วไปแล้วถอยแล้วถอยแล้วไปแล้วไปแล้วลูกเกียวมีธุระอะไรจูกันเลี้ยงตายแล้วครับตายเมื่อค่ำคืนวันที่23เดือน8เป็นความจริงแน่นอนครับแล้วเจ้ารู้ได้ยังไงเราจะพวกมันกลับถึงฮันตงได้เผาทางขนส่งเสบียงสั่งปิดด่านทุกแห่งตอนนี้ทั่วทั้งแคว้นจกกกต่างก็ไว้ทุกข์ให้กับจูกันเลี้ยงอยู่ครับเป็นไปได้ไงตอนอยู่ปากทางเฉินชางข้ายังเห็นเขาอยู่นี่นะเราถูกหลอกเข้าแล้วนั่นเป็นรูปแกะสลักของเขานะครับรูปแกะสลักข้าจับทหารเจ้ากกมาสองคนพอถามถึงได้รู้ว่าก่อนจูกัดเลี้ยงเขาจะตายเนี่ยให้คนเอาข้าวสารเจ็ดเม็ดใส่ไว้ในปากปลายเท้าจุดตะเกียงหนึ่งอันเพื่อไม่ให้ศพเน่าจากนั้นสั่งให้ทำรูปแกะสลักเพื่อไว้ตบตาท่านพ่อครับน่าอายจริงๆไอ้ช่างเป็นการหยามหน้าข้านะมันเอาชุดผู้หญิงมาลบลู่ข้าข้ายังไม่รู้สึกอะไรแต่อันนี้นี่กลายเป็นว่าแค่รูปปั้นก็ทำให้ข้ากลัวจนขวัญหนีดีฟอแล้วจะเป็นความอัปยศอะไรเช่นนี้ลูกจิ๋วรู้ไหมว่าอีกหน่อยคนจะพูดว่าไงบอกว่าจูกันเลี้ยงตายแล้วยังหลอกสุมาอี้ได้เรื่องนี้จะเป็นทีกล่าวขานชวนลูกชนหลานสุมาเจียวไปทำงานให้ข้าเรื่องนึงยังไงก็ต้องทำให้สำเร็จเชิญท่านสั่งมาได้ครับรีบไปที่ปากทางเฉินชางเอารูปแกะสลักมาให้ข้าไม่ว่ายังไงก็ต้องเอารูปจูกันเลี้ยงกลับมารับทราบThank you.
คงเบงทำไมเจ้าตายสละไม่มีเจ้าแล้วสุมาอีไม่เหงาแย่หรอกล่ะฮะเราเป็นคู่ปรับที่อยู่ร่วมโลกไม่ได้ก็จริงแต่ก็ถือเป็นคนรู้ใจที่หายากในโลกนี้สุมาอีรับราชโองการด้วยพระบัญชาแห่งองค์ฮ่องเต้สุมาอี้เอาชนะศัตรูยึดได้ดินแดนกลับคืนถือเป็นเรื่องดีนักจึงให้มอบอำนาจทางทหารให้แก่แม่ทัพแห่หัวป้าแล้วกลับมาพบข้าโดยด่วนรับราชองการฉันสุมาอี้รับราชโองการท่านพ่อท่านรีบเดินทางละครับไม่อำลาผู้ทหารก่อนด้วยแห่หัวป้ามาแล้วมันชอบถามข้าด้วยสีหน้ายิ้มแย้มว่าเมื่อไรจะไปสักทีข้าเลยไม่อยากบอกใครไม่งั้นจะมีคนระแวงอีกไปทำใหญ่แม่ทัพใหญ่ถ้าจะไปทำไมไม่บอกเราก่อนล่ะครับข้าไม่อยากรบกวนพวกเจ้าแม่ทัพใหญ่พวกเราติดตามท่านมานานไม่อยากให้ท่านจากไปแบบนี้แม่ทัพใหญ่คนเราพบกันยังไงก็ต้องพรากจากแม่ทัพใหญ่เรียกส่งท่านกลับไปโลกเอียงข้าขอรับน้ำใจไว้แต่ไม่ต้องส่งรอกรู้ไหมว่าในวังมีคนร้องเรียนข้าอยู่ตลอดแล้วจะให้พวกเขามีข้ออ้างไปถวายฎีกาอีกหรือไงยงเหลียงหนาวเย็นขอให้ทุกคนรักษาตัวด้วยแม่ทัพใหญ่เรามีคำพูดหนึ่งอยากให้ท่านจำไว้ด้วยแม่ทัพใหญ่เราจะขอภักดีต่อท่านคนเดียววันหน้าไม่ว่าท่านจะใช้อะไรก็ตามไม่ว่าจะพันลี้หรือหมื่นลี้พวกเราพร้อมจะไปรับใช้ท่านทุกเมื่อแม่ทัพใหญ่เราจะฟังคำสั่งจากท่าน
ไม่ว่าเมื่อไรก็ตามเราจะขอเชื่อฟังแม่ทัพใหญ่ตลอดไปขอบใจแม่ทัพทุกคนขอบใจมากแม่ทัพใหญ่แม่ทัพใหญ่ไปได้แล้วแม่ทัพใหญ่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 